สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้แอดบรรยากาศของวันที่2มาแล้วจ้าน้องสาวของเรานั้นออกมาซาวเช็คกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปถึงบรรยากาศตรงนั้นแบบเต็มๆนะครับแอดขอเอาข่าวดีๆมาฝากกันก่อนนะครับเพราะว่าทางชีวาส Official นะครับที่น้องไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับวิสกี้ยี่ห้อนี้นั่นเองจ้าเขาออกมาพิมพ์ข้อความถึงน้องลิซ่าของเรานะครับประมาณว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชีวาสรีกัลเงียบกว่าแบรนด์อื่นๆแต่ปีที่แล้วเราทำการร่วมมือกับโอลิเวียรูสแตงครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของเบลแมนนะครับและเราเนี่ยก็เลือก Blackpink Lisa ในฐานะทูตแห่งเอเชียที่สอดคล้องกับป๊อปอัพอันนี้และเราเนี่ยต้องการเข้าร่วมรุ่นกับ MZ ซึ่งแอดไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ไม่ใช่แค่ในเกาหลีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในเอเชียด้วยนั่นเองจ้าซึ่งประโยคนี้นะครับก็เป็นการบอกว่าน้องลิซ่าของเรานั้นพาตัวแบรนด์เนี่ยตีตลาดเอเชียนะครับปกติแบรนด์นี้เนี่ยจะตีตลาดฝั่งยุโรปฝั่งอะไรเป็นหลักนะแล้วก็ตีตลาดอื่นๆด้วยแหละแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตีได้หนักหนาขนาดนั้นครับแต่พอเขาเลือกน้องลิซ่าของเรามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ปุ๊บทำให้แบรนด์ตัวนี้ขายดิบขายดีมากยิ่งขึ้นนะครับเขาออกมาบอกเลยว่าหลังจากที่น้องลิซ่ามาก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างที่เขาบอกตอนแรกว่าตอนแรกๆเนี่ยเราเงียบกว่าแบรนด์อื่นแต่ตอนนี้แบรนด์เขามีหน้ามีตามีชื่อเสียงขึ้นมาส่วนหนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเพราะน้องลิซ่าจริงๆนะครับก็ดูที่สถิตินะว่าคนรู้จักแบรนด์นี้พอน้องลิซ่ามากขึ้นแค่ไหนก็พอเนอะตอนแรกแอนก็ไม่รู้จักแบรนด์เนี้ยโอเคนะจ๊ะเอาไปเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเรื่องนี้นะน้องลิซ่าของเรานั้นไปโผล่ในทีวีของจาการ์ตากันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะเขาก็ขึ้นหัวข้อเลยว่าทากาลาลิซากังคันจาการ์ตาเทรนดิ้งดีทวิตเตอร์อะไรประมาณนี้คือก็น่าจะเป็นบอกว่าแฮชแท็กน้องลิซ่ากับสาวแบล็คพิงค์นะครับยอดถล่มทลายในทวิตเตอร์อย่างมากนะครับในส่วนของจาการ์ตาด้วยนั่นเองจ้าซึ่งโพสต์นี้เนี่ยเขาก็บอกว่าลิลลี่กลุ่มแฟนคลับ 1% นั้นยิ่งใหญ่ในจาการ์ตาแต่ฉันมีความสุขที่เมื่อวานเรามีพลเมืองดีเรากำลังมาสนุกและปาร์ตี้กันและนั่นคือสิ่งที่เราทำเราสนุกเราเชียร์ลิซ่าและ Blackpink และเราทุกคนกลับบ้านอย่างสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะจ๊ะก็จะบอกว่าแฟนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของ Blackpink หรือแฟนๆของลิซ่านะครับทุกคนก็มากันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีความวุ่นวายในส่วนของแฟนคลับนะครับถึงจะมีผู้ไฟมีลมแรงไปบ้างก็เป็นเรื่องที่แบบสาวๆก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยความมืออาชีพแล้วก็ผ่านงานเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเนี่ยมาหลายครั้งหลายเวทีกันแล้วนั่นเองจ้าอ่ะพูดถึงปัญหาเมื่อวานแอดไม่เห็นวิดีโอนี้ก็เลยเอามาฝากในคลิปนี้ก็แล้วกันนะเพื่อนๆเพราะเป็นจังหวะที่โรเซ่ของเราแสดงโชว์โซโล่ของตัวเองอยู่แล้วทีเนี้ยเหมือนกระดุมอะไรบางอย่างตรงเสื้อมันจะหลุดอ่ะก็เลยให้พี่แดนเซอร์ของเรานั้นมาช่วยจับกันอยู่พักนึงนะจ๊ะดูจากวิดีโอแล้วนั้นมีความผมฉันก็ยาวไอ้นี่ก็หลุดเกือบจับไม่ทันกันเลยทีเดียวก็เป็นห่วงโรเซ่นะเกือบเหมือนกันนะพี่เจนนี่ของเราโดนลมพัดเป็นมาริลินมอนโรที่แอดพูดเป็นมาดอนน่าไปเมื่อวานก็หน้าแตกกันนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะตัวนี้ก็มาดูโมเมนต์ของโรเซ่ก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการให้พี่แดนเซอร์เนี่ยช่วยกันแก้ปัญหาให้หนูหน่อยส่วนหนูก็ร้องต่อไปเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่อไปเพราะต้องร้องสดนั่นเองจ้าแล้วทีนี้เราไม่เป็นการรอช้ามาดูเลยจ้ะว่าน้องลิซ่าของเรานั้นปรากฏตัวมาแล้วอย่างกับเดินแคทวอล์กกันเลยนะเดินมากับพี่เจนนี่2คนซึ่งหัวโพสต์เขาก็บอกว่าเจนลิซ่า walking life is a runway ตกลงมาซาวเช็คหรือมารันเวย์กันจ้าอย่าลืมนะเพื่อนๆว่าสาวๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักร้องเขาเป็นแม่ค้าเป็นอาชีพหลักนะอันนี้คืออาชีพแบบอาชีพรองอาชีพซ่อนแอบนะคะอาชีพงานเดินเล่นประมาณนั้นเพราะปกติเนี่ยถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารหัวต้นๆของโลกนะครับหรือไม่ก็จะแบบไปขายของถืออะไรก็โซเอาอะไรแบบเนี้ยอันนี้คืองานรองเป็นงานเล่นๆงานอดิเรก อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เอาบรรยากาศมาให้ดูว่าน้องลิซ่าของเรายังคงใส่หมวกไหมพรมสุดน่ารักของน้องเรานะครับซึ่งน้องเนี่ยนิยมใส่มากในช่วงนี้เพราะว่าไปที่ไหนก็ใส่เพิ่มความละมุนให้ตัวเองดูตะมุตะมิน่ารักยิ่งกว่าเดิมนะครับปกติก็น่ารักอยู่แล้ว ยิ่งแบบนี้ยิ่งทำให้นุ่มนิ่มหน้ารูปหัวหน้าแบบหอมแก้มหน้าหยิกแก้มมากๆทีเดียวดูทำหน้าทำตาสิโอ้โหแฟนคลับคนนี้ในหน้าอิจฉามากๆกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาฝากกันประมาณนี้กันก่อนถือว่าเป็นโมเมนต์ที่สาวๆเนี่ยเริ่มออกมาต้อนรับแฟนๆที่เข้าไปในสเตเดียมกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศคืนนี้กันว่า